แต่การทดลองปลูกพืชในสภาพไร้น้ำหนักว่าจะปลูกแล้วมันมีลักษณะอย่างไรก็ทดลองกันได้อาจจะมีอีกอื่นเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมการติดตาการทดลองในสัตว์ในสภาพไร้น้ำหนักเนี่ยมันจะมีอย่างไรบ้างนะครับสถานีอวกาศนานาชาตินี่โคจรรอบโลกครบรอบทุกๆ90นาทีที่ความสูงประมาณ350กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวันหนึ่งเราอาจจะเห็นนานาชาติสถานีอวกาศนานาชาติรออยู่เหนือโรงเรียนของเราก็ได้แต่เราคงไม่รู้หรอกเพราะมันดูเล็กๆนะครับวิ่งปู๊ดได้จากทิศเหนือไปสู่ทิศได้นะเองนะหรืออาจจะไปทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกก็ได้แต่ต้องเร็วกว่าเร็วกว่าอะไรไหมเร็วกว่าความเร็วโคจรของโลกไหมเร็วกว่าไหมครับรอบหนึ่งใช้เวลาแกงเพียง90นาทีแต่ของเราโลกของเรารอบหนึ่งต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับกี่นาทีหนึ่งวันน่ะหนึ่งวันกี่นาที60นาทีคูณเท่าไหร่24วันทำวันให้เป็นนาทีได้เท่าไหร่รอบหนึ่งโลกเรารอบเหมือนรอบจาก1รอบของรอบก็ใช้เวลา20ชั่วโมง24คูณ60คูณ60 60คูณ60ก็เป็นชั่วโมงแล้วถูกไหม1ชั่วโมงมี60นาทีใช่ไหมล่ะ3,600นาทีแล้ว1ชั่วโมงไอ้1ชั่วโมงมี60นาที24คูณ64 24 62 12 62 12คือ1440นาทีใช่ไหมโลกของเราเนี่ย1รอบวิ่งใช้1440นาทีแต่สถานีอากาศใช้1รอบใช้เวลาเพียง90นาทีถามว่าใครโคจรใช้เวลาความเร็วเร็วกว่ากันระหว่างสถานีอวกาศกับโลกของเราสถานีอวกาศเขาใช้เวลาน้อยกว่าถูกไหมครับงงไหมไม่งงนะก็โลกเนี่ยสถานีอวกาศรอบหนึ่งใช้เวลา90นาทีแต่โลกของเราใช้เวลาเท่าไหร่1440นาทีโคจรรอบหนึ่งนะครับสำหรับแผงเซลล์สุริยะนี่มีพื้นที่เกือบ2ไร่ครึ่งนะไร่1กี่เมตรครับกี่ตารางเมตรไร่หนึ่งคือ400ตารางเมตร400เอ้ยไม่ใช่400ตารางวา400ตารางวา1ตารางวา100ตารางวา1งาน4งาน1ไร่ถูกไหมก็400ตารางวา400ตารางวาเท่ากับ1ไร่1ไร่มีกี่ตารางเมตรสี่ร้อยตารางวาเป็นหนึ่งไร่สี่ร้อยคือ20คูณ20ใช่ไหมถูกไหมครับ20วาคูณ20วาเท่ากับ400วาไหมถูกไหมก็จะเป็นเท่าไหร่วาหนึ่งวากว้างกี่เมตร1วาเท่ากับ2เมตรก็เป็นเท่าไหร่20ก็เป็น40 40คูณ40เป็นเท่าไหร่46 1,600ตารางเมตรนะแปลงได้ก็ได้ 1,600 ตารางเมตรนี่คือแผงโซลาร์เซลล์โอ้โหดูหรือแผงเซลล์สุริยะนั่นเองนะครับเหมือนปีกอะไรเนี่ยมึงปีกผีเสื้อเลยนะปีกนกใหญ่ระบมทมเลยเนาะตัวยานอยู่ตรงกลางใช่ไหมและโซลาร์เซลล์ก็มีเนี่ยเนี่ยมันใหญ่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับทำไมต้องมีเยอะจังทำไมต้องมีแผงเซลล์สุริยะเยอะจัง
ทำไมถึงมีแผงเซลล์สุริยะเยอะมากมายเพราะโอ้โหตอบไม่ได้เหรอฮะเพราะอะไรครับทำไมถึงมีเซลล์แผงเซลล์สุริยะมากจังเพื่อสร้างพลังงานกระแสฟ้าให้เพียงพอกับการใช้งานนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรครับข้างบนเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอะไรนะเป็นเครื่องมือตรวจอะไรนะก็เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องตลอดเวลาประโยชน์สำคัญที่สุดของการที่เราขึ้นไปสร้างสถานีอวกาศนั้นเขาบอกว่าจะได้เรียนรู้คุณภาพชีวิตของมนุษย์นะครับจะมีการพัฒนาเท่าไหร่เมื่ออยู่ในสภาพไร้น้ำหนักสถานการณ์ที่คล้ายสภาพน้ำหนักมากที่สุดคือสถานที่ใดเธอคิดว่าสถานที่ใดสถานที่มีลักษณะคล้ายสภาพไร้น้ำหนักมากที่สุดในโลกบนโลกเราเนี่ยคืออะไรคือที่ไหนใช่ไหมครับอยู่ในน้ำครับมีการนักเรียนลองนักเรียนดูซิว่าการฝึกของนักบินอวกาศเขาจะฝึกที่ไหนฝึกใต้น้ำฝึกใต้น้ำอยู่ในน้ำลอยเหมือนสภาพไร้น้ำหนักถามว่าสภาพไร้น้ำหนักมีเกิดขึ้นบนโลกไหมมีแต่จะเป็นอย่างไรนั้นครูจะมาอธิบายในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีอันนี้เป็นตัวอย่างแรกของตัวอย่างของการที่ได้ประโยชน์จากอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักนะครับก็เราเขาอาจจะผลิตยาใหม่ๆที่ไม่อาจสามารถปรุงได้บนพื้นโลกโอ้โหเนาะพื้นโลกปรุงไม่ได้แล้วนะครับต้องมาปรุงบนยามันแพงหน้าดูนะคิดว่าเนื่องจากโมเลกุลของตัวยาไม่สามารถบดละเอียดได้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกโอ้ต้องบดด้วยแรงสภาพไร้น้ำหนักทดลองกันไปนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราขึ้นไปโคจรทำไมนะต้องไปดูตัวนี้เองนะครับตัวอย่างที่2คือการรักษาโรคกระดูกและเบาหวานนะครับจะได้ผลดีเพราะในอวกาศจะปราศจากน้ำหนักตัวนะครับโรคกระดูกนี่น้ำหนักเป็นสาเหตุทำให้เราปวดกระดูกนะครับเราปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยเพราะมีน้ำหนักโรคมาเกี่ยวข้องเพราะอะไรน้ำหนักรู้แต่ถ้าเกิดไปอยู่บนยานอวกาศสเปซสถานีอวกาศจะไม่มีน้ำหนักของโรคเพราะมันอยู่สภาพไร้น้ำหนักนะครับแต่เราก็สร้างบนโลกเราได้คือให้เราจะมาพูดในสัปดาห์หน้าการที่สถานีอวกาศโคจรรอบโลกก็คือการตกของยานอวกาศถูกไหมครับนึกภาพนึกออกไหมเดี๋ยวคุณจะมีภาพให้ดูนะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างที่4นะครับการรักษาทดลองรักษาโรคมะเร็งโดยลดความเสี่ยงฮะ3แล้วครับลดความเสี่ยงจากเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นในอากาศในอวกาศนะโอ้โหรวมทั้งการทดลองรักษาและการค้นคว้าวัคซีนสำหรับโรคเอดส์ด้วยนะครับ